ดูความคืบหน้าการค้นหาผู้สูญหายจากเหตุดินโคลนถล่มศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านแม่ละอูอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะยุติการค้นหาทางบกแล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าค้นหาผู้สูญหายทางน้ำอย่างต่อเนื่องและล่าสุดก็พบอีกหนึ่งศพในแม่น้ำเมยค่ะซึ่งจากการออกล่าตระเวนของเจ้าหน้าที่ชุดค้นหาทางน้ำนะคะโดยชุดนี้เนี่ยออกตรวจตราริมฝั่งลำน้ำยูมลำน้ำเมยแล้วก็จุดบรรจบแม่น้ำสารวินค่ะจนกระทั่งพบศพเพศชายในลำน้ำเมยอยู่ห่างจากบ้านศพเมยประมาณ200เมตรตอนนี้อยู่ระหว่างกู้ศพแล้วก็พิสูจน์อัตลักษณ์นะคะว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่สูญหายไปหรือไม่ค่ะสำหรับปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายตั้งแต่วันที่18ถึง19กันยายนพบผู้สูญหายแล้ว4คนนะคะสามารถกู้ร่างแล้วก็พิสูจน์อัตลักษณ์ได้แล้ว3ศพก็คือนางน่อลอยบืออายุ50ปีและเด็กชายแอร์คริสเซอายุ3ปีค่ะส่วนอีก1ศพตอนนี้ยังไม่สามารถระบุอัตลักษณ์ได้นะคะเนื่องจากศพนั้นลอยไปตามลำน้ำสารวินเข้าสู่ประเทศเมียนมาโดยเจ้าหน้าที่ก็ประสานขอความร่วมมือกับทหารเมียนมาแล้วค่ะส่วนปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายนะคะซึ่งก็มีการดำเนินการบริเวณจุดดินโคลนถล่มนายสิริรัตน์ชุมอุปการผู้ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ค้นหาผู้ประสบภัยก็แถลงยุติการค้นหาแล้วคงเหลือแต่การปฏิบัติการค้นหาทางน้ำเพราะมีการเชื่อนะคะว่าผู้สูญหายที่เหลือเนี่ยน่าจะถูกกระแสน้ำพัดไปโดยมีการตั้งเป้าพื้นที่ค้นหาอยู่ที่ลำน้ำเมยระยะทางจุดนี้อยู่ที่10กิโลเมตรด้วยกันก่อนที่จะมีการไหลมาบรรจบกับแม่น้ำสารวินซึ่งจะขยายเวลาการค้นหาไปอีก48ชั่วโมงแล้ววันนี้ค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีการปรับพื้นที่เพื่อเตรียมก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้ประสบภัยค่ะ